Praise the Sheik. เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีปะปันครับกับเกม Tricky Brain Story ช่วยฉันด้วยกันอีกแล้วนะครับผมแม่เกมแนวนี้นี่มีมาหลายเกมเลยนะช่วงนี้โดยที่เกมนี้เราจะได้ช่วยเหลือผู้คนและสิ่งมีชีวิตจากเหตุการณ์สุดอันตรายต่างๆเหมือนกับเกมอื่นๆก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะเดี๋ยวเราก็ไปดูเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะต้องเข้าช่วยเหลือในวันนี้กันเลยช่วยด้วยตะขาบชัยหูหัวโอ้โหตะขาบอยู่ในหัวแบบนี้เราจะต้องดึงออกกัดเข้าไปถึงในสมองเฮ้ยเอาละดึงตัวที่2ดึงตัวที่3โอ้ยรอดตายไปทีพิษแล่นเข้าสู่สมองไหมเนี่ยจะว่าไปขอดูแป๊บหนึ่งมีกี่ด่านเอ่ยประมาณ21ด่านงั้นก็เล่นให้ครบเลยละกันช่วยด้วยธนูมันปักตูดฉันโอ้โหดึงธนูออกจากก้นเฮ้ยเราจะต้องดึงออกแบบนี้โอ้โหหัวธนูมันใหญ่เหลือเกินจะทำยังไงดีดึงด้วยความรุนแรงสิเพื่อนนึกว่าจะต้องหักหัวธนูออกก่อนดึงแบบนี้เลยถ้าเป็นเรื่องจริงรับรองไส้ไหลแน่นอนโอ้ทรงผมของฉันหล่อไหมล่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะต้องโกนหัวหมดสิ้นความหล่อเหลาปืดปืดโอ้ยเฮ้ยโกนสิเพื่อนไม่ใช่หวีนั่นแหละอืดอืดอื้อหือเกลี้ยงไม่กลายเป็นหุ้ยหัวล้านไปแล้วเพื่อนเริ่มเหม็นเหลือเกินดูสิโอ้นี่มันมีหนอนอยู่ในปากครับผมเราจะต้องดึงออกปากก็ไม่ได้ใช่ไหมดึงออกจากปากด้านข้างครับผมหนอนเน่าหนอนแมลงวันมีไส้เดือนด้วยว้ายร้องเพลงเพาะๆต่อได้แล้วเพื่อนโอ้ยปูมันหนีบขาครับผมโอ้โหฝังเข้าไปลึกแบบนี้ดึงออกกามปูโจโนี่ต้องโดนฟาดคืนเดี๋ยวจะเอามาทำปูนึ่งช่วยด้วยไม่รู้มีอะไรอยู่ในหูโอ้โหเดี๋ยวเราจะต้องแม่เอาอันนี้เคลียร์แบบว่าสิ่งสกปรกออกจากหูโอ้โหรู้สึกว่าติดแน่นเลยนะเนี่ยแล้วก็มีแมลงอะไรก็ไม่รู้อีก2ตัวเรียบร้อยใส่หูฟังได้เหมือนเดิมว้าวโดนยิงปืนช่วยด้วยโอ้โหกระสุนฝังเลือดนี่สีเหลืองทะลักเดี๋ยวเราจะต้องใช้มือนี่ดึงแหวกกระสุนออกมาโอ้โหขอบใจมากคุณพยาบาลอะไรติดอยู่ในลำคอฉันดูสิคืออะไรเอ่ยโอ้ยหมาฝรั่งถ้าเข้ามาลึกขนาดนี้ไม่น่าจะติดแค่คอแล้วนะเพื่อนเอาละฟึบ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 ติดคอต้องตรงนี้ดึงออกมาว้าหุ้ยเกือบตายดีที่มันหลุดโอ้ยช่วยด้วยฉีดยาผมทีไม่น่าจะยากมีรูแบบว่าเตรียมสำหรับการฉีดยาไปพร้อมลองจิ้มแก้มก้นดูสิไม่ได้ครับผมไม่มีความยืดหยุ่นสักนิดเสียบลงไปจืบโอ้ขอบคุณคุณพยาบาลอีกรอบเด็กคนหนึ่งกำลังจะกินพิซซ่าโอ้โหพิซซ่าไหลลงกระเพาะแม่จริงๆนี่แทบไม่ต้องช่วยอะไรเลยนะแค่สไลด์นิดเดียวก็ไปได้ไกลนี่โอ้โหมันเหลี่ยมดูสิค่อยๆไหลไปเองตรงนี้ค่อนข้างแคบดึงลงมาครับผมเย่อิ่มท้องอุ้ยนี่มันจุดไม้ขีดครับผมไม้ขีดไฟแค่จุดเดี๋ยวไฟก็ติดอชึบติดหรือยังเอ่ยไม่ติดไฟลุกโชนช่วยด้วยน้องเหมียวโดนอะไรไม่รู้กัดนี่มันหูยอยู่ในหูเลยเหรอเพื่อนน่าจะเป็นตัวหมัดหรือว่าตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเอาออกจากหูมาก่อนแล้วก็อยู่ในไม่ในหัวอีกตัวหนึ่งตามด้วยหูข้างนี้ว้าวขอบคุณมากเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์เอาละต้องช่วยยังไงเอ่ยโอ้โหไม่ยากครับผมจิ้มเข้าไปคราวนี้รีดนมวัวเริ่มจะเป็นเหตุการณ์ที่ง่ายเกินไปแล้วนะดูดดูดตูดตูดไม่ใช่ดูดเขาเรียกว่าบีบนี่รีดออกมาให้หมดง่ายจริงๆคราวนี้คนปวดขี้โอ้อันนี้นี่ไม่ยากครับผมเหมือนเกมอื่นๆค่อยๆดึงขี้ออกจากรูตูดเอ้ยอย่าพึ่งหักในนะเพื่อนโอ้ยอุ้ยมีโพกไม้ก้อนแม่พึ่งย่อยเสร็จเมื่อกี้นี่
นี่แหละความสุขของจริงนี่มันหุยหมากำลังจะคลอดลูกดึงออกมาต้องค่อยๆดึงออกมาครับผมเอาหัวออกมาก่อนดีไหมนะตัวยืดหยุ่นออกมาแบบนี้เลยละกันพุ่งทะลักใส่หน้าอู้นี่มันหลังผ้าม่านมีอะไรเอ่ยอู้เราจะต้องติดตะขอเสื้อในให้ใช่ไหมแบบนี้หรือเปล่าโอเคอีกอันนึงแปลกหรือไม่ใช่เสื้อในแต่เป็นเสื้อผ้าสงสัยเราจะคิดมากไปนี่มันคนต่อสู้กับซอมบี้เดี๋ยวเราจะต้องเอามีดจิ้มหัวซอมบี้ครับผมใช้มีดจิ้มสมองมันโอ้ห้อยสังหารซอมบี้ตรงจุดอ่อนว้ายช่วยด้วยแมลงบุกหัวโอ้โหไม่ได้แล้วนะต้องแปลงออกก่อนฟึดดึงออกอุ้ยคนนี้เป็นดารานี่หว่าแม่ยังมีแมลงแบบเข้าไปฝังในหัวได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยงูนี่หางแดงๆดูสิโอ้โหเหมือนกำลังจะออกไข่แม่เดี๋ยวเราจะช่วยออกไข่ด้วยความไวสูงบรึดอุ้ยไข่ทองคำ3ฟองเลยโอ้ยมึนหัวโทรศัพท์หล่นส้วมเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาไม้นี่เคลียร์โทรศัพท์ขึ้นมาเอ้ยทำไมไม้มันอ่อนเหลือเกินสงสัยจะเป็นมือหลวงอยู่ไหนเอ่ยนี่กวักน้ำขึ้นไปเกะกะนะเพื่อนเอาโทรศัพท์กลับคืนว้าวยังเปิดติดใช่ไหมเนี่ยนี่มันทำไมต้องกลับมารีดนมวัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเล่นครบ20กว่าด่านแล้วหรือเปล่าเอ่ยจริงด้วยโอเคนะครับผมก็สำหรับเกมนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ถ้าเทียบกับเกมอื่นๆน่าจะดูไม่มีอะไรมากที่สุดก็เล่นขำๆเพลินๆไปนะแก้ไขปัญหาเหมือนกันใครที่อยากจะดูการช่วยเหลือในเกมอื่นๆกันอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับหาเกมสนุกๆมาแนะนำกันต่อนะครับผมขอกำลังใจกันด้วยนะทุกคนในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ